ได้ตามไม่ได้ตามตัวของเด็กผู้เสียหายทั้งคนที่เชื่อเป็นจริงก็วันนี้ก็ได้พิสูจน์ก็มีความพึงพอใจนะครับถึงกับหลั่งน้ำตาได้มีหนึ่งภาพเด็กไปจากผู้ปกครองเพื่อการอนาจารกระทำอนาจารเด็กแล้วก็กระทงที่3นี้ก็ถือว่าจะเป็นข่มขืนกระทำจำเราครับก็เป็นสิทธิ์ของจำเลยว่าจะอุทธรณ์หรือไม่ครับผมศาลตัดสินว่าไงบ้างก็ตัดสินว่าที่สืบมาตั้งแต่เดือนมกราคมนะครับก็มีเหตุไม่เชื่อได้ว่าจำเลยกระทำผิดจริงนะครับก็เลยลงโทษจำคุกถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็น56ปีกับ16เดือนนะครับศาลตัดสินจำคุกจำคุกกับผมแล้วก็ให้ใจกินไหมทุกเดือนให้กับเด็กและก็ผู้ปกครองของเด็กก็ 90,000 รวมทั้งดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ฟ้องเป็นต้นไปครับ